ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิชิตดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยในส่วนคลิปนี้มาเอาใจสายลุยกันดีกว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นตาคุณจะไม่ได้เห็นในคลิปนี้อย่างแน่นอนแต่ละอันดับมีแต่เจ๋งๆสุดเท่ที่ใครเจอก็ต้องเซสายตามาดูพร้อมกับร้องคำว่าอู้หูถึงรถจะไม่หรูแต่ขอชูนิ้วโป้งรถแนวนี้ส่วนใหญ่ถูกคัสตอมขึ้นมาบางคันก็ถูกดัดแปลงปรับเปลี่ยนจนแทบไม่เหลือเขาโครงเดิมอย่าเหิมเกิมกับพี่เด้อเดี๋ยวปีนเขาโชว์โดยการจัดอันดับในคลิปนี้จะเป็นรถไต่เขาสุดเถื่อนที่แม้ทางชันแค่ไหนก็ไปได้หมดรถพี่เซตมาดีไอ้น้องและเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับให้ผมด้วยเด้อมาเริ่มกันด้วยความท้าทายในอันดับที่1 Formula Offroad หัวจัดอันดับนี้ผู้ชายสายซิ่งในอเมริกาจะมีกิจกรรมทางวิบากหลากหลายรูปแบบและมีผู้เข้าร่วมมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนในส่วนที่ฮิตมากสุดก็คือการแข่งฟอร์มูล่าออฟโรดนี่แหละซึ่งเป็นกีฬาประเภท 4x4 ล้อฟรีไต่เขาสุดจะมันมีต้นกำเนิดในประเทศไอร์แลนด์ปัจจุบันได้แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆสวีเดนฮอลเวย์ก็ฮิตชัยย่อยมีงานทีไรคนมาร่วมดูเพียบโดยตัวโครงสร้างรถถูกดัดขึ้นมาและเชื่อมใหม่จับเครื่องยนต์ LS3 เทอร์โบยัดลงไปมีกำลังประมาณ 1,200 แรงม้าชุดเกียร์นะครับเป็น TH400 ช่วงล่างนี่สำคัญเลยต้องดีแบบโคตรๆอ่ะออฟโรดขนาดนี้แน่นอนเลยต้องใส่แบนฟ็อกดีไม่ดีใส่ฟ็อกไว้ก่อนมันมีขนาด 2.5 นิ้วมันต้องไปเชิญหน้ากับแรงกดมหาศาลมากมายหลายทิศหลายทางเนินเขาตระเนินสุดจะบ้าคลั่งในส่วนใหญ่จะวางหม้อน้ำมันไนตัสไว้ที่ด้านหลังของตัวรถเพื่อมันตกลงมากระแทกโป้งไม่เหลือจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกยางที่มีหน้าตาประหลาดเป็นชีพโตๆใหญ่ๆมันมีหน้าที่จิกหน้าดินในจังหวะที่มันปีนขึ้นไปดินนี่กระจายไววอดในความสูงเป็น100เมตรมันก็สามารถไปได้อย่างชิลเป็นรถทั่วไปนะปิวไปในการแข่งส่วนใหญ่จะเป็นดินซุยไม่ค่อยมีหินเท่าไหร่อยากเห็นปีนหินนะรออันดับต่อไปได้เลยมันไม่แพ้กันแน่นอนมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยการแข่งซาวเทิร์นล็อกเห็นแล้วแทบช็อกกับผมขอบอกเป็นการแข่งขันสุดท้าทายสำหรับรถออฟโรดในอันดับนี้ในการแข่งขันส่วนใหญ่จะนั่ง2คนเพื่อช่วยกันดูเส้นทางให้ผ่านไปได้เพราะทางมันสุดแสนจะโหดสิ่งกีดขวางจะเป็นหินขนาดใหญ่บวกกับความชันที่โอ้โหไม่น่ารอดสกิลคนขับต้องอาศัยประสบการณ์ความกล้าหาญต้องที่1โครงรถทั้งหมดถูกสร้างขึ้นใหม่ตกมาสูงขนาดไหนก็ไม่ยุบต้องเซฟคนขับเป็นอย่างดีโอ้โหนึกว่าอยู่ในกรงอารมณ์เหมือนถูกขังอ่ะเครื่องยนต์เป็น V8 ปี2002แรงม้าประมาณ600-1,000แรงม้าแล้วแต่กฎกติกาของแต่ละสนามตัวรถนะครับมันดูโหดเหี้ยมดุเถื่อนกระบอกชกโอ้โหยาวเป็นเมตรเพราะความสามารถเฉพาะตัวมันถูกสร้างเพื่อโดดข้ามสิ่งกีดขวางกองเกียร์ขนาดใหญ่ดูแข็งแรงแรงบิดของมันโอ้โหสูงสุดๆจุดศูนย์ทวงของมันจะต่ำเพราะเวลาไต่เขานะครับสำคัญอย่างมากทางยากลำบากแค่ไหนเจ้ารถคันนี้ก็สามารถไปได้ขนาดหินก้อนใหญ่เลี้ยงต่อกันมันยังไปได้เลยสิ่งสำคัญคือดอกยางที่ถูกออกแบบมาพิเศษราคาต่อเส้นหลายหมื่นแน่นอนเงินรางวัลสูงปี๊ดบางรายการนะครับผู้ชนะก็รับเงินไปเลย $100,000ต่างประเทศธรรมดาที่ไหนกันเล่าคุ้มค่ากับการทุ่มเทอันดับที่3รถไทเอ้าสุดโหดกระโดดขึ้นหินก้อนใหญ่มอเตอร์ไซค์ที่เราเห็นอยู่มันไม่ใช่รถโมตาร์ดไม่ใช่เอนดูโรและก็ไม่ใช่สายวิบากด้วยแต่ว่ามันคือรถไทเอาบางคนก็เรียกมอเตอร์ไซค์ไต่เขาจุดเด่นมันก็คือบอร์ดที่โคตรเตี้ยมองบนผืนหาไม่เจอเพราะส่วนใหญ่แทบไม่นั่งจะยืนตลอดการขี่เพื่อการทรงตัวที่ดีเวลากระโดดจ้ำไปจ้ำมาขนาดความแรงก็มีให้เลือกเยอะแยะตั้งแต่125cc จนถึง300cc นู่นเลยร้อยทั้งร้อยนะครับเป็นเครื่องยนต์สูบเดี่ยวเพื่อเคี่ยวน้ำหนักให้เบาที่สุดระบายความร้อนด้วยน้ำใช้เกียร์6สปีดรีดแรงบิดมหาศาลน้ำหนักโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ประมาณ65กิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาด CC ด้วย CC มากก็หนักหน่อยแต่เวลาบิดส่งนี่โอ้โหปื๊ดๆน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าเบามากเวฟ110ที่เราใช้กันทั่วไปมันหนักตั้ง96กิโลนูนเบสเสร็จ100กิโลบวกลบมันตอบสนองต่อการขับขี่ได้แบบดีจัดๆหักซ้ายขวาฟุบๆโอ้โหคองแคลการขี่มอเตอร์ไซค์ประเภทนี้ต้องอาศัยทักษะการทรงตัวการบาลานซ์ฝ่าอุปสรรคเมืองนอกนี่โหยขี่กันยังโหดขี่เหมือนโกรธเมียมาในเมืองไทยถึงแม้จะไม่ค่อยคุ้นตาแต่ก็มีขับหรือว่าชมรมอยู่เด้อเพื่อบางคนนะครับชอบสายนี้ลองไปดูกันได้มาต่อกันด้วยอันดับที่4การแข่งมอเตอร์ไซค์ AMA Pro Hellcam
เป็นการจัดการแข่งขันที่เข้มข้นนักแข่งต้องมีทักษะที่แม่นยำจะเลี้ยวพลาดหน่อยไม่ได้เลยแน่นอนว่าตายยั้งเขียดโครงเดิมนะครับเป็นโมโตคอร์สที่ส่วนใหญ่ใช้เครื่องยนต์2สูบเพราะว่าความชันขนาดนี้สูบเดียวนะครับเอาไม่อยู่มันต้องสร้างแรงส่งเพื่อขึ้นไปสนามแข่งแต่ละที่จะเป็นภูเขาที่สูงชันย่อยเรียกได้ว่าโหดทั้งนั้นเส้นทางการแข่งจะอยู่ที่200ถึง300เมตรสูงประมาณ8ถึง10เมตรความชัน70ถึง 80% บางที่เกือบตั้งฉากแล้วอ่ะสุดยอดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยว่ามอเตอร์ไซคันนึงจะขึ้นไปถึงยอดนักแข่งส่วนใหญ่นะครับล้มหมดเสียจังหวะเสียการทรงตัวคือเราไม่สามารถหยุดรถได้อ่ะถ้าคือเราจอดปั๊บโอ้โหแอ่งแมงกำลังเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ขั้นต่ำเบสิก 300cc ในส่วนบางสนามจำกัดห้ามเกิน 700cc กำลังเยอะไปใช่ว่าจะดีเด้อพุ่งจัดหน้าไงมีถมถืดต้องเซตรถให้บาลานซ์กันน่ะจุดเด่นมันคืออาร์มที่ยาวยาวเพื่อไม่ให้รถเหินหน้าเวลาขึ้นสำคัญเลยแล้วหลังต้องโตโอ้โหดอกยางเบลเลอร์บางคันนะครับเป็นดอกยางเหล็กเหมือนตะปูบิดแต่ละทีดินนี่ฟู่ฟู่กระจายดูแล้วช่างน่าสยิวกิ้วอันดับที่5ล็อกเฮาลิ่งบักกี้ไต่หินโคตรดีน่าทึ่งทักษะคนขับต้องสุดยอดต้องมีความชอบและคลั่งไคล้ไม่น้อยถึงอยู่ในวงการนี้ได้ตัวรถทั้งหมดนะครับถูกสร้างขึ้นใหม่โดยช่างฝีมือชำนาญการหั่นเหล็กเป็นท่อนจากนั้นเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นรถที่สมบูรณ์แบบจุดเด่นมันคืออาร์มที่ยาวยาวตัวรถนะครับค่อนข้างจะสูงโชค4ต้นยาวเป็นเมตรในด้านความเร็วมันขอยอมแพ้แต่ไต่หินที่สูงชันที่สี่ไม่ยอมใครความสามารถมันเยอะมากเลยพื้นที่บางแห่งไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะขับฝ่าไปได้เวลามันเคลื่อนที่ช้าเหมือนเต่าล้อแต่ละข้างมีความยืดหยุ่นช่วงยุบโอ้โหโคตรเยอะขนาดล้อหน้าล้อหลังไขว้กันเป็นตัว X มันยังลุยต่อได้อ่ะมันปีนเก่งจริงเว้ยเฮ้ยในส่วนเครื่องยนต์กับเกียร์มันถูกเซตให้เน้นความแรงความเร็วนะครับไม่จำเป็นขอแค่มีแรงปีนก็พอในจังหวะบางองศาต้องอาศัยการเลี้ยวที่โคตรจะเยอะมันจึงมีความจำเป็นที่ล้อหลังต้องหักเลี้ยวได้ด้วยเพื่อไปช่วยล้อหน้าสิ่งสำคัญคือดอกยางที่นึบหนึบเหนียวยิ่งกว่าตังเมแต่แข่งแบบไม่น่ารอดแต่ก็รอดมาได้คนดูนี่กั้นหายใจไปนานเลยและต่างประเทศอย่างฮอตฮิตจัดการแข่งขันที่ไรผู้ชมนี่มาดูกันเพียบเรียกได้ว่าหลากหลายพันคนน่ะขนาดผู้หญิงเด็กยังมาดูโอ้โหเจ๋งเป่งมาต่อกันด้วยอันดับที่6สายลุยคุยไม่เลือกที่ดินแย่แค่ไหนก็ไปได้หมดถึงแม้ยานพาหนะในอันดับนี้จะไม่ใช่พวกรถสายซิ่งที่วิ่งขี้ดินกระจายอ่ะแต่ความสามารถมันก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าขนาดทางชันเกือบ90องศามันก็เคยลุยมาแล้วเด้อมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับทางลุยโดยเฉพาะหน้าตามันคล้ายรถแบ็คโฮโอ้โหจะว่าใช่ก็ใช่เพราะแขนมันนะครับสามารถเปลี่ยนได้ใส่บุ้งกี่เอาไปโจกใส่หัวเจาะเอาไปซ้อหินไม่เลือกงานเอาไว้ง่ายในส่วนใหญ่มันถูกใช้ในพื้นที่ลาดชันหรือแม้แต่กระทั่งพื้นที่หินหนาเตอะคุณสมบัติพิเศษมันก็คือองศาล้อนะครับสามารถปรับระยะได้โคตรจะเยอะกลไกการทำงานด้านในซับซ้อนอัดแน่นไปด้วยระบบขั้นสูงใช้กระบอกสูบไฮดรอลิกในการควบคุมเห็นคันแค่ในน้ำหนัก10ตันเลยเด้อในส่วนฉายาที่มันได้มาก็คือรถขุดไอ้แมงมุมเทคนิคการปีนป่ายเฉพาะตัวบางทีคนขับก็แอบกลัวเหมือนกันสูงชันเกินไปเสียวไซและสิ่งที่เจ๋งอีกจุดก็คือความเป็นอิสระของแต่ละล้อแค่เอี่ยวตัวไปมาก็ว่าเฟี้ยวแล้วนะล้อทั้ง4หมุนได้ฟรีอีกทางซิกแซกแค่ไหนก็ไม่กลัวรถอะไรอย่างกับนักกายกรรมผมก็แอบสงสัยเหมือนกันนะห้องควบคุมจะยากขนาดไหนกันเนี่ยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเยอะไปหมดสุดยอดจริงๆมนุษย์โลกในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายใครยังไม่เคยชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยในส่วนใครนะครับชอบดูหนังสปอยซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินหลาย